ท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงแนะนำวัตถุดิบนะครับอย่างเมื่อเดือนที่แล้วบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าอาหารไทยเราแบ่งรสชาติออกเป็น4รสชาติหลักๆนะครับเค็มเปรี้ยวหวานแล้วมีเผ็ดนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนครับเราจะมีพูดถึงเรื่องเค็มกับหวานมาดูกันสิครับว่าไอ้เค็มกับหวานของเราเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างที่จะมาปรุงเป็นอาหารไทยเรานะครับสัปดาห์นี้ผมขอเริ่มจากเค็มที่เป็นแบบของทะเลกันก่อนท่านผู้ชมครับเค็มแบบที่เรารู้จักกันในอาหารไทยก็คือน้ำปลาท่านผู้ชมครับน้ำปลาจีปาถะเยอะเต็มไปหมดในตลาดนะครับราคาก็ต่างกันมากไปหมดแต่ที่สำคัญคือไม่มีของดีแล้วถูกครับท่านผู้ชมเอาเป็นอย่างนั้นว่าเราควรที่จะเลือกของที่มีราคาแพงสักหน่อยแต่ต้องรู้จักเก็บรักษานะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกของแพงมาแล้วแล้วเราใช้สุรุ่ยสุร่ายใส่น้ำปลาพริกซอยพริกใส่น้ำปลาเสิร์ฟปรากฏว่าตักได้นิดเดียวทิ้งหมดอันนี้เราก็เสียประโยชน์ครับซื้อแพงมาเอามาทิ้งไม่ดีครับดังนั้นน้ำปลาคุณสมบัติที่ดีก็คือว่าต้องโดนความร้อนถึงจะหอมหนักมากขึ้นหรือของหอมเพิ่มมากขึ้นสมมติเราทำต้มยำนะครับความร้อนของน้ำซุปเนี่ยให้เดือดก่อนที่จะใส่น้ำปลาลงไปเพราะว่าความร้อนระดับที่ร้อยองศาน้ำเดือดเนี่ยก็จะช่วยความหอมของน้ำปลาให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเค็มยังเท่าเดิมนะครับแต่ความหอมมากขึ้นสมมติผัดเราจะเอาผัดกับน้ำมันเราจะปรุงรสน้ำปลาเราเอาน้ำปลานะครับเทไปรอบๆกระทะเพื่อให้เขาโดนความร้อนมากกว่าที่จะเทไว้ตรงกลางที่อยู่กับผักแล้วก็ค่อยผัดรวมกันก็จะทำให้น้ำปลากลิ่นหอมมากขึ้นแล้วอาหารอันเนี้ยก็จะเป็นอาหารที่มีกลิ่นเฉพาะของน้ำปลามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ส่วนอื่นที่เราได้มาอีกจากความเค็มที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนอกจากน้ำปลาแล้วก็คือเกลือท่านผู้ชมเกลือเนี่ยเป็นเกลือป่นเกลือไทยนะครับเกลือขาวๆแบบนี้คือเกลือถูกฟอกมาแล้วเกลือเขาเรียกว่าเกลือเสิร์ฟบนโต๊ะนะครับเราปรุงอาหารเนี่ยถ้าสมมติใช้เกลือไทยแบบนี้เนี่ยอาจจะมีสีเปลี่ยนได้เพราะว่าเกลือไม่ขาวจัดนะครับแล้วก็เกลือไม่ใช่มีแค่2แบบอย่างนี้ยังมีอีกนะครับเป็นเกลือที่เป็นเขาเรียกเกลือตัวผู้ซึ่งเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลาเราบอกว่าแหมสูตรโบราณบอกใช้เกลือตัวผู้ตำกับน้ำพริกแกงอันนั้นแหละครับเพื่อที่จะให้น้ำพริกแกงเนี่ยน้ำที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่เฉาะแฉะเต็มไปหมดตำลำบากก็ใส่เกลือไปเพื่อจะตำให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมครับเรียกว่าดอกเกลือซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีใครนิยมใช้กันนะครับดอกเกลือวิธีการใช้ก็เหมือนกันครับดอกเกลือเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ใช่ที่จะเอามาปรุงในอาหารโดยตรงปรุงอาหารโดยตรงใช้เกลือแบบเกลือไทยอย่างนี้เกลือเม็ดใหญ่อย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนดอกเกลือเนี่ยอาจจะไปโรยนะครับโรยแล้วกัดแล้วมีความรู้สึกว่าบางๆเค็มๆอันนี้จะเป็นลักษณะการใช้ของดอกเกลือที่ถูกต้องเมืองนอกใช้กันเยอะครับท่านผู้ชมเลือกใช้ดูกันแล้วกันนะครับเวลาเราไปแถวสมุทรสงครามเนี่ยเราไปดูนาเกลือแท้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นที่เขามีเกลือวางขายเต็มไปหมดเวลาเลือกซื้อเราก็เลือกที่สีไม่ดำมากนะครับสีออกแล้วก็ไม่ขาวโจ๊ะอย่างนี้นะครับอาจจะเลือกถุงที่ขาวที่สุดเพราะว่าน้ำของที่เขามาทำเกลือจะสะอาดกว่านะครับและในช่วงฤดูที่ฝนไม่ตกแดดจ้าจริงๆเนี่ยก็จะมีเกลือที่สะอาดมากๆและออกเป็นสีขาวใช้ได้อย่างนั้นครับเวลาเราใส่เกลือใส่น้ำปลาไปแล้วเนี่ยเวลาเราใส่ของเค็มอย่างอื่นอีกต้องระวังนะครับว่าในส่วนผสมที่จะมีของเค็มอย่างอื่นเข้าไปแซงด้วยเนี่ยอย่างมีกุ้งแห้งเข้าไปใส่ด้วยหรือมีปลาเล็กไปน้อยแบบนี้เข้าไปใส่ด้วยก็จะเพิ่มอาหารให้มีรสชาติเค็มมากขึ้นแต่ว่าการเค็มของทะเลแบบนี้นะครับไม่ใช่เค็มอย่างเดียวโดยที่ไม่มีกลิ่นอย่างสมมติกุ้งแห้งเนี่ยถ้าสมมติเขาเค็มเนี่ยเราก็ยังได้มีกลิ่นกุ้งซึ่งเค็มนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากลิ่นกุ้งที่เค็มเนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์ของความเค็มอีกแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าสมมติเราได้กุ้งแห้งซึ่งเขาเก่านะครับก็จะเป็นเวลาเขาเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีสีแดงใสอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีเกล็ดเกลือขึ้นสีขาวๆขาวๆมากขึ้นดังนั้นเค็มเกินไปเราต้องล้างก่อนนะครับเราต้องล้างทิ้งก่อนคือล้างเกลือด้านนอกออกซะก่อนที่จะเอามาปรุงอาหารเวลาผมใช้เนี่ยอยากจะทำให้เป็นผงเพื่อที่จะทำสมมติใส่ส้มตำนะครับก็จะเอากุ้งแห้งเนี่ยล้างเสร็จแล้วทิ้งน้ำแล้วก็เอาแช่น้ำเอาไว้สักแป๊บหนึ่งให้เขานุ่มแล้วออกมาให้เขาแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ตำเสร็จแล้วผมก็เอาไปอบแล้วทีนี้ผมก็จะเอามาใช้โรยในส้มตำของผมได้แล้วเก็บไว้ได้นานเลยครับเวลาเราใช้ทำส้มตำเราก็มาโรยเวลาเราใส่หมูผัดพริกขิงเราก็มาโรยสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้อาหารของเราเนี่ยหอมกลิ่นกุ้งแห้งเป็นกลิ่นเฉพาะเลยครับและออกเค็มๆครับอีกอย่างนึงคือปลาเล็กปลาน้อยทำเหมือนกับกุ้งแห้งเลยครับจะเอาไปยำทั้งตัวแต่ว่าต้องระวังนะครับทั้งเกลือทั้งน้ำปลาและเกลือเนี่ยเวลาผสมลงไปในยำที่มี
ปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้ต้องระวังเค็มนะครับเพราะตัวเขาเค็มอยู่แล้วล้างน้ำเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าสมมติเราต้องการที่จะทอดให้เขาขึ้นฟูเนี่ยไฟแรงๆแล้วก็ใส่ฟูลงไปทีนี้ผสมกับอาหารอะไรก็จะออกเค็มและมีกลิ่นปลาก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นปลาของน้ำปลาขึ้นมาอีกระดับนึงทีนี้เราเห็นบ่อยครั้งครับปลาเค็มซึ่งปลาเค็มเนี่ยก็ออกรสชาติเค็มจัดเลยทีเดียวเพราะว่าหมักเกลือเป็นปีๆกันเลยแล้วก็มาห้อยทิ้งเอาไว้เรียกว่าแค่มองเฉยๆข้าวต้มก็เค็มแล้วนะครับแล้วเวลาเราใช้ปลาเค็มแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องมีเกลือและน้ำปลาใส่ลงไปในอาหารที่เราจะปรุงก็ได้นะครับยกตัวอย่างคะน้าปลาเค็มเนี่ยเวลาเราผัดไม่ต้องใส่เกลือกับน้ำปลาอีกเลยเพราะปลาเค็มอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้อาหารเราเค็มได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับความเค็มที่มาจากทะเลแบบนี้เนี่ยผมว่าเราอธิบายได้ละเอียดพอสมควรนะครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบแบบนี้ให้ตรงกับอาหารกับความต้องการของตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบช่วงหน้าครับ